ขือยายไอ้โอ้มาฆ่านี่ฆ่าตากูเลยเหนียวเหนียวเดี๋ยวเหนียวเหนียวเอาจากคลิปที่แล้วนะครับที่บักขี่กระโปรงม้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับมันปีนหัวนะครับแบบว่าเห็นค่าตาเลยคือมันเกาะอยู่ตรงหัวแล้วนี่คือการลงโทษนะครับคือผมจะไม่ให้ออกไปไหนนะครับเพราะว่ารั้วฝั่งนี้มันปีนได้นะครับนี่คือการลงโทษนะครับนี่คือการขังนะครับโอ๊ย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 บักฆ่านี่ขังกูขังมึงอยู่กูลงโทษมึงอยู่กูลงโทษมึงอยู่มึงอย่ามาบ่เพื่อเพกปะนี่กูลงโทษมึงอยู่นี่คือกองขังของวุ่นวายสตอรี่ชาแนลนะครับพี่ๆครับนี่เราขังมันอยู่เราขังมันอยู่แล้วขังมันอยู่นี่คือบทลงโทษนะครับนี่คือคุกรถอีแท็กนะครับพี่ๆนะฮะพื้นที่ข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่อันนี้เรากำลังลงโทษเด็กขี้กระโปรงที่มันปีนรั่วนะครับพี่ๆครับนี่คือบทลงโทษของบ้านพูดมาสตอรี่เราต้องทำให้เขารู้เลยว่าในการปีนรั้วมันไม่ได้นะครับมันไม่ดีเราก็เลยจะไปต้องว่าขังมึงไปไหนดอกเดียวหยุดหยุดเลย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 มันคือการลงโทษสำนึกผิดมึงสำนึกผิดตรงนี้ว่าการที่มึงปีนรั่วมันบ่เป็นสิ่งที่ถูกต้องมันบ่เพ้อเพกมึงสิมาหาทางปีนออกจากรถอีกนี่ติอันนี้มันคุกขังหมานะลูกมึงไม่มันขังเหนียวไม่ได้หรอกมันขังเหนียวไม่ได้มันขังได้มันขังได้มันขังได้กลับเข้าไปมันขังได้มันขังเหนียวไม่ได้หรอกอย่ามาขังเหนียวขังไปก็เสียเวลาเปล่าไม่มีประโยชน์เขาไม่มีประโยชน์เหนียวปีนลงได้มันตะขาหักนะลงไปต้องสำนึกก่อนว่าสิ่งที่ทำมันไม่ถูกต้องเข้าใจไหมการปีนรั้วมันไม่ถือกล้องเออปีนตรงนั้นไม่ได้ไปปีนตรงอื่นก็ได้ลุงเก่งลุงเก่งจะเอาอะไรมาขังเหนียวแค่นี้มันเอาเหนียวไม่อยู่หรอกมันเอาเหนียวไม่อยู่หรอกนะฮะเราจะต้องให้น้องสำนึกก่อนว่าสิ่งที่น้องทำลงไปมันไม่ถือกล้องนะครับตอนนี้คือการลงโทษนะครับพี่โลคิดว่าน้องกำลังสำนึกผิดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องเป็นคนน้องก็คงจะพูดว่าเปิดนิ้วหน่อยเปิดนิ้วหน่อยเปิดนิ้วหน่อยได้ไหมปล่อยนิ้วหน่อยได้ไหมปล่อยนิ้วหน่อยเนาะปล่อยนิ้วหน่อยเนาะนิ้วทำนึกผิดแล้วตอนนี้เราคิดว่าน้องคงกำลังสำนึกผิดมึงสำนึกผิดอีหลีป่ะนี่โอ๊ย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 ไม่ได้สำนึกผิดลงไปก่อนสำนึกผิดสำนึกผิดอยู่สำนึกผิดแล้วเนี่ยสำนึกผิดอยู่อันข้างล่างกระบุนไหวพ่อข้างล่างเด้อหัวเมียกับผิดกันเด้อสำนึกผิดแล้วสำนึกผิดแล้วบอกพูดก่อนว่าทำนึกผิดแล้วทำนึกผิดตัวครับเหนียวทำนึกผิดแล้วเหนียวต้องไม่ปีนรั้วอย่าขังเหนียวเลยนะเหนียวกลัวแล้วเหนียวกลัวที่แคบครับเหนียวกลัวที่แคบพี่คิดว่าน้องสำนึกผิดไปมึงสำนึกผิดป่ะดิฮะมึงสำนึกผิดป่ะสำนึกผิดแล้วดิแม่มานี่โอ้มึงมาเป็นแต่สำนึกผิดเอาบักเหนียวโอ้ยสำนึกผิดเดี๋ยวนี้สำนึกผิดเดี๋ยวนี้มึงพี่น้องมึงมันสกิลการปีนรถของมันคุณอ่ะโอ้โหต้องรถต้องเอาไม่อยู่นะครับวินาทีนี้บอกเลยว่าม้าตัวนี้มันไม่เป็นม้าปกติเด้มันเป็นลิงหุ่นจะปีนหัวให้ได้ผมไปเมื่อไหร่วันนี้กับฉันมันแบบว่าใดด้วยนี่วันนี้กับมึงมาเสือมเลยไอ้แม่นกูจะเป็นเลือดในถือตัวจะเป็นกิมในถือตัวครับหามันเหี้ยนหลังคุณกระด้างทวมซะหน่อยจากดาราไก่เป็นผู้ประสบภัยแบบผู้ขี่เมื่อย